สวัสดีแฟนๆรายการลงละครแก้มยานิสาค่ะรับบทเป็นหมวดบางอ่อนฤทธิ์วิชยพงศ์ครับรับบทเป็นบุญเอกครับซันวงศธรครับรับบทเป็นเดชาครับอริธนัสระค่ะรับบทเป็นอินทิราค่ะนี่ชอบโลเคชั่นครับที่กาญจนบุรีธรรมชาติเป็นป่าเป็นเขาอะไรก็ชอบแบบนั้นอยู่แล้วแก้มชอบที่ได้ทำอะไรใหม่ๆในละครเรื่องนี้ค่ะหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นร้องลิเกรำลิเกหรือว่าขึ้นพารามอเตอร์แล้วก็ยังมีอีกหลายซีนคอมเมดี้เลยที่เราได้ลองทำอะไรใหม่ๆค่ะอันนี้ชอบลงแพค่ะแบบมันจะมีฉากบู๊บงแพค่ะนี่ก็โดนจับแล้วก็อยู่บนแพก็คือแบบสนุกมากค่ะแฟนชอบเรื่องราวในเรื่องพยัคฆ์กิเกครับเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นแบบแนวบู๊ชอบตั้งแต่เด็กครับเคยดูตอนเด็กแบบนี้แล้วเราได้มาถ่ายในชีวิตจริงได้มาเล่นแล้วไงครับมันทำให้เรารู้สึกว่าฉันมีความสุขมากแฮปปี้มากที่ได้มาเปิดโอกาสให้กับตัวเองในแนวบู๊ทางช่อง7ครับซันก็ฝากด้วยนะครับละครเรื่องพยัคฆ์กิเกครับตอนนี้กำลังดุเดือดและมันมากและได้พบรักอินทิราต้องดูครับว่ารักเราเนี่ยจะช่วยคณะลิเกได้ไหมต้องรอติดตามครับเป็นกำลังใจให้อินทิราแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะบุญเอกกับบังออนจะลงเอยกันตอนไหนอยากให้ทุกคนติดตามกันพวกเรานักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนผู้กำกับผู้จัดตั้งใจกันมากเต็มที่กันมากครับเพื่อให้ละครออกมาดีที่สุดและสนุกที่สุดเพื่อท่านผู้ชมครับที่สำคัญนะคะเป็นละครที่ครบทุกรสจริงๆไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้บู๊แอคชั่นนะคะหรือว่าจะดราม่าดูพยัคฆ์กิเกรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:45 น.ทางช่อง7 HD กด 35ค่ะ